จากปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันและยังไม่มีทีท่าจะเบาบางโจอี้บอยหรืออภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิตนักร้องระดับตำนานวงการเพลงฮิปฮอปของไทยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถามถึงกรณีนี้ว่าสงสัยเหลือเกินว่าไม่มีใครกลัวเลยเหรอหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่กลัวพวกเราเป็นอะไรเลยเหรอพร้อมกับโพสต์ภาพค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานติดตัวแดงหลายพื้นที่โดยเจ้าตัวยังได้ทวงถามถึงมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐเช่นการแจกอุปกรณ์ป้องกันรวมถึงบังคับใส่หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงอันตรายที่มากับฝุ่นอีกด้วยหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็ดูเดือดกันพอสมควรบางคนก็ผัดกันสงสัยว่าทำไมรอบนี้ค่าฝุ่นยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลย